ในหน้าฝนแบบนี้นะคะนะักข่าวพลเมืองจะพาไปรู้จักกับตู้อบลมร้อนไล่ความชื้นแบบไฮบริดของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมานอำเภอนาแกจงกังหวัดนครพนมนะคะช่วยไล่ความชื้นของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับชุมชนค่ะ บ้านพิมานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอาชีพก่อนหน้านี้ประสบปัญหาในช่วงฤดูฝนที่ต้องอาศัยแสงแดดในกระบวนการผลิตเช่นการย้อมการซักและการรีดซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าผ้าจะแห้งสนิทจึงจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ สองสพื้นนี่เทาซักรีดตากมันสบายแต่ถ้าเขาสร้างมาร้อยผืนแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งนะเท่าก็จะมมีปัญหาเลยว่าเท่าเส็ยแนวใ,ใดพวเพาะเขาต้องมักไวหนึ่งคืนตื่นมาเราค่อยตากแล้วถ้าเกิดมันฝนตกแบบนี้มันก็จะไม่แห้งการรีดก็สิ้นเปลืองรีดผืนนึ่งกว่าสีแหง้งเมืมือก็บรแล้วร้อยผืนนะอลองเบิ้งแล้วแต่พอเทามาได้อันนี้พอเทามีเครื่องน้อยเนาะลองเบิ้งนะเครื่องมือนี่มันกะแห้งแล้วเขาก็รีดน้อยนึงมันก็เรียบก็บสามารถภาพส่งลูกค้าทัาน นอกจากการอบเสื้อผ้าหรือวัตถุดิบอย่างผ้าฝ้ายตู้อบลมร้อนไล่ความชื้นแบบไฮบริดนี้ยังสามารถอบกลิ่นให้กับเสื้อผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เช่นการอบด้วยกลิ่นยางนาและการอบด้วยสมุนไพรพื้นบ้านแถมยังช่วยลดรายจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก3,000บาทเหลือเพียง900บาทต่อเดือนส่วนเตาแก๊สชีวมวลเป็นอีกหนึ่งชิ้นของงานวิจัยถูกพัฒนามาจากเตาอังโลทั่วไป ที่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยพี่มานใช้ในการต้มน้ําเพื่อย้อมสีผ้าซึ่งเตานี้จะมีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ดีร้อนเร็วแถมยังอยู่ได้นานและที่สําคัญยังควบคุมระดับความแรงของพลังงานเชื้อเพลิงได้ช่วยลดเวลาและต้นทุนของการผลิตเตานี้เขาเรียกว่าเตาหลักการแกสิฟายเออร์หรือว่าแกสิฟิเคชันนะครับการเผาแบบไร้าอากาศนะครับใชใ้อากาศในน้อยที่สุดเ <Okay. S 2> ผาเพื่อจะให้แก๊สแก๊สจากไม้นี่ ออกมาแล้วก็จะมีเจาะรูไว้ในเตาครับแก๊สจากไม้ก็จะออกมาแล้วก็จะมาเผาอีกรอบหนึ่งเผาแก๊สที่มันออกมาจากไม้อีกรอบหนึ่งการพัฒนาตู้อบดมร้อนไร้ความชื้นแบบแฮริดและเตาแก๊สชีวมวลถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานการผลิตภาพแปรรูปที่มีคุณภาพเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กับชุมชนต่อไป พัฒนาพิมพ์แน่นรายงาน